จังหวัดเพชรบูรณ์ครับจัดเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หน่วยงานองค์กรชุมชนรูปธรรมสู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืนครับนายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานและมอบโลก่กิตติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรชุมชนรูปธรรมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ในการสู้เหล้าและบุหรีอ่อย่างยั่งยืนที่หอ p ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จากข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าในปัจจุบันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ขยายเข้ากูดกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นสาเหตุมาจากการอยากลองกลุ่มเพื่อนและสื่อโฆษณาซึ่งพบว่าในช่วง13ปีที่ผ่านมามีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอายุระหว่าง15-19ปีเพิ่มขึ้นร้อยละ64.5และเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4.96ต่อปี และชายไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่องานเลี้ยงสังสรรค์ในประเพณีและเทศกาลต่างๆเป็นปัญหาร,ระดับประเทศดังนั้นเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดเวทีนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยง,งานองค์กรชุมชนที่มีผลการขับเคลื่อนกิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยง,งานองค์กรชุมชน ทำให้เกิดชมรมคนหัวใจหินที่สามารถงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและชมรมคนหัวใจเพชรที่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้ตลอดชีวิตในงานมีการจัดแสดงบตรผลงานของชุมชนที่เป็นรูปธรรมจากอำเภอต่างๆเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนให้มีชุมชนที่เกิดการสร้างมาตรฐานทางสังคมในงานเหล้าในงานบุญงานศพทั้ง1 1อำเภอโดยเฉพาะที่อำเภอหล่มสัก มีการขยายครบทุกหมู่บ้านในปี2556ที่ผ่านมาและขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญในระดับจังหวัดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สังคมเพชรบูรณ์เป็นสังคมที่มีความสุขโอกาสเดียวกันนี้ครับผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำในช่วงของเทศกาลสงการว่าจะต้องเน้นหนักการกดขันมาตรการทางกฎหมายการจราจรเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดเลยครับ